ไปต่อกันที่ประเทศจีนนะครับตอนนี้มีคลิปหนึ่งที่กำลังถูกแชร์กันอย่างแพร่หลายในโซเชียลมีเดียเป็นคลิปที่ตำรวจออกมาสอนประชาชนให้รับมือกับผู้ร้ายที่ใช้มีดเป็นอาวุธครับอันนี้เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะฮะความยาวเพียง12วินาทีครับจัดทำโดยตำรวจเขตหลงหยางเมืองเป่าซานมณฑลยูนนานครับถูกโพสต์ผ่านบัญชีผู้ใช้ตำรวจหูเป่ยจื่อเหยียนในเว็บเว่ยป๋อหรือ Twitter ของจีนครับมียอดวิวกว่า16ล้านครั้งแล้วในคลิปนะฮะตำรวจบอกว่าวันนี้เราจะมาสอนว่าจะต้องทำอะไรบ้างเมื่อเผชิญหน้ากับมือมีดก่อนที่กล้องเนี่ยจะแพนไปหาชายที่เป็นมือมีดก่อนนะครับจากนั้นกล้องก็แพนกลับไปที่ตำรวจปรากฏว่าตำรวจก็วิ่งแนบไปนะครับแล้วก็ร้องตะโกนขอความช่วยเหลือจากตำรวจซึ่งก็หมายความว่าเมื่อเราเจอมือมีดครับเราต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดให้เร็วที่สุดเพื่อไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่แทนที่จะต่อสู้กับคนร้ายโดยตรงนั่นเองครับ